สวัสดีครับผมยายศิลป์กินแซ่บครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์อาการป่วยของยายศิลป์ครับกำลังสิกินข้าวเสาร์กินยาครับเมื่อคืนกินยาก่อนอาหารไปแล้วอันนี้ก็นี่ครับยาล้างอาหารเพิ่นเหลือ3เม็ดครับมียาแก้ยังเนี่ยไอ้ขาเชื่อครับขาเชื่อที่ว่าแพ้ที่ขานี่ครับตอนนี้ก็บวมอยู่ทั้งในหายดีมาเลยแข้งเบิ่งได้มั้ยนี่ครับแดงองต้องไปจะหักคือหยังนี่กินข้าวเสาร์ครับยายศิลป์ครับยายศิลป์มีกับข้าวยังกินนะครับแกงปลานิ่นแกงปลานิ่นครับแกงส้มปลานิ่นครับแกงส้มปลานิ่นยังอันนึงก็อีหยังแม่แกงฟักทองใส่ไก่ฟักทองใส่ไก่บ้านครับโอ้เป็นแซ่บเนาะเอิ้นแฟนครับกินน้ําได้มั้ยมาเด้อมากินข้าวกันได้กินเด้อเอิ้นก้มหน้าก้มตาเอิ้นครั้งนึงมากินข้าวแล้วขาตอนนี้ยังแสบๆน้ำยายศิลป์เนอยังปวดอยู่บ่แผลมันก็เจ็บธรรมดาเป็นแผลนี่ล่ะอ๋อไอ้ปวดก็บ่ปวดบ่ปวดย่างได้แล้วย่างก็ย่างได้อยู่แล้วกระเพกกระเพกถ้าไปฉีดยาไปยังไงฉีดยาการบาดทะยักไปยังไงเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงเนาะที่หัวมากินข้าวก่อนอ๋อหมายถึงว่าอาการเป็นยังไงปวดบ่บ่มันก็ปวดแต่มือฉีดละถ้าฉีดยายันเข็มบ่โอ้ยยันแล้วเนาะเท่าปานนี้ยันเข็มฉีดยาครับเอากินข้าวครับมายันจังไรรอดกินฉีดแม่มากบ่ได้ฉีดยาเลยล่ะบ่โอ้ยบ่ได้ฉีดวัคซีนเลยบ่คุณพ่อเพิ่นเป็นหนักแล้วแม่ถ้าบ่ได้ฉีดยาจักเทื่อยังเป็นข้าวเสาร์ครับเขาแม่กินเหมือนเพิ่นกินก่อนอ่ะก่อนกินยาซื้อปกติก็สิพักอยู่ในบ้านเนี่ยพอดีขาเริ่มพ่อย่างได้แล้วก็เอามารับอากาศข้างนอกอันนี้แซ่บกว่าหมูมั้ยฟักทองเหรอฟักทองมันเละเนาะมันกินง่ายเนาะกินได้หลาย FC เพิ่นบอกว่ายายศิลป์หายเร็วๆเด้อเพิ่นว่าก็ขอบคุณไปยังทุกกำลังใจครับที่มีให้ครอบครัวไอ้โจเนาะครับช่วงนี้อาการป่วยของแม่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจหลายครับสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนาะที่ให้กำลังใจกันมาคือแนมจอกกล่องของแกแนมบ่เว้ามีปัญหาบ่แนมเบิ่งมันบ่สดมันบ่สดกินข้าวหลายๆเด้อเพื่อนครับบอกยายศิลป์กินข้าวหลายๆเสียบ่เสียบก็กินเด้อน้ำหนักลดยากอีกละตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ก็เอาเท่าไหร่สิไปกินได้ติสั่งมาเมื่อก่อนนี่นี่แม่เพิ่นกินลืมครับเพิ่นเข้าแล้วครับผัดแนวไอ้นั่นบ่ลืมเนาะไอ้แนวนี่เพิ่นลืมหยังอีหยังเพิ่นมันสวดมนต์นี่สวดได้ทุกตอนทุกช่องพระสวดยังสวดน้ำได้หมดจะว่าไอ้น้ำหนักแกของไปสั่งมือว่านี่จำบ่ได้แล้วกินได้อยู่บ่ใหญ่ไก่โซมีเขียวไก่พันตัวนี่เพิ่นว่าไก่บ้านเนาะฮะแต่ก็หูบ่นั่นน่ะเนื้อมันก็ส่งเหนียวๆอยู่เนี่ยไก่พันโหว่าเหลือติดเต็มมือเลยเป็นหยังเฮ็ดเป็นหยังคือมีเหลือติดเต็มมือนั่นน่ะไก่มันมีเหลืออยู่บ่มันเป็นเหลือหรอครับน้องมากครับยายกินมากพันนี่สดเป็นแซ่บเนาะยายเนาะเป็นไงรสชาติเดี๋ยวนี้โอ้รสชาติเป็นไงไอ้แกงฝักสมๆมันหวานเปรี้ยวๆมันมันบ่หวานหวานบอกว่าหวานมันมันบ่อ๋อหวานมันคือหวานมันคือแม่นอยู่ดอกคุณน่ะแสดงว่าแกงมันคือแซ่บไอ้แกงส้มนี่บ่แซ่บปานใดว่านิ่งเลยว่ะซ้ําไปพาแม่โคอ่ะ
ไอ้พวกที่ว่าไปทำไร่เมล็ดพืชน่ะเอายังเอาเขาเอายังมาให้เพิ่นทำไร่เพิ่นสิเลือกกินแสดงว่าได้สิเลือกกินอะไรนั่นแสดงว่านั่นเสียปีนี้ผู้ใดขายบักอือสิผู้ใดขายบักอือนะครับเกี่ยวกับบักอือนี่สิขายดีนะครับปีนี้เด้อยายสินพยากรให้แล้วมันคือว่ามันแซ่บเนาะนี่ครับกายเรียบร้อยครับยายสินสิกินข้าวแล้วก็กินยาเลยเหลืออยู่3เม็ดครับหลังอาหารกินยาเสร็จกินข้าวแล้วก็สิกินยาทันทีครับหมอบอกให้กินยาตามทันทีแล้วก็กินน้ําหลายๆครับเพื่อที่ว่ามันสิบ่มีผลระคายเคืองต่อกระเพาะจังพบกันมั้ยอาจารย์คือปอดสิออกกินยากันได้หมอบ่โอเคครับครูขอบคุณมากมากครับสำหรับคลิปนี้ครับก็อัปเดตสถานการณ์ป่วยอีเมลซื่อๆหรอครับขาเพิ่นก็ยังบวมอยู่โอเคครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรายการของนิวัตออกทะเลแล้วยายสินกินแซ่บครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ